าก็ต่อยมันก่อนพอหนูล้มลงมาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ของแข็งที่มีสีขาวๆทุบต่อน่าจะเกิน5ทีอัพแต่ตอนเที่ยงบอกว่าเราเลิกคบกันแล้วต่อหน้าผู้หญิงอีกคนนึงจนคนได้ยังไงเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ชั้นปีที่4แล้วเขามาฝึกที่ในค่ายเสร็จแล้วเขาเหยาโทรศัพท์แล้วก็เจอกันพอเขาเจอเราเขาก็ชอบเราจีบกันตั้งแต่ต้นปี58ไปไหนก็คือตัวติดกันตลอดทุกคนก็รู้ว่าเป็นแฟนกันใช่มาตัดสินใจจดทะเบียนก็เมษา59ตอนนี้ไปจดทะเบียนกันแต่ร้อยเอกอ่ะค่อยติดร้อยเอกแล้วค่อยมาแต่งงานกันมีเล่าทุ่มก็มีการก็พูดกับเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเชื่อใจว่าคนนี้แหละคงเป็นคนสุดท้ายแล้วไม่ต้องเจอใครอีกแล้วก็เลยจับมือกันจับจดทะเบียนเปลี่ยนมันเกิดเหตุนิดหน่อยก็คือว่าตอนนั้นน่ะเริ่มรู้แล้วว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ที่จับได้เพราะว่าเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซฟชื่อผู้หญิงคนไหนว่าที่รักในไลน์เขาอะโทรมาหาเราก่อนเขาโทรมาหาหนูก่อนเขาถามว่าจูนเลิกกับแบงค์หรือยังหนูก็เลยถามว่าอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้พรุ่งนี้เจอกันที่อเมซอนป่านถ้าอยากรู้มาเจอกันผู้หญิงเขาก็มาแล้วก็ถามว่าสรุปเลิกกันยังอะพระดำเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเลิกกันไปแล้วและเขาอะก็ไลน์หรือโทรตามผู้ชายมาด้วยผู้ชายก็ตามมาทีหลังผู้ชายก็พูดว่าก็บอกแล้วไงว่าเลิกกันแล้วทำไมพูดไม่ฟังผู้ชายเขาพูดเงี้ยหนูบอกก็ไม่มีอะไรติดขัดกันระหว่างเราสองคนนะหนูพูดเงี้ยจดทะเบียนกันเมื่อเช้าแต่ตอนเที่ยงบอกว่าเราเลิกคบกันแล้วต่อหน้าผู้หญิงอีกคนนึงจุนคนได้ยังไงก็มันแบบเหมือนศักดิ์ศรีมันค้ำคอก็อยากชนะเขาไงก็เลยยอมทำแบบเนี้ยใช่ก็คือทำตัวเหมือนแบบคนใช้ทุกอย่างอ่ะคือเขาอยากได้อะไรฝึกฐานใหม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่30,000 20,000ทองไปตึงให้เขาเอาเงินไปเขาฝึกเชื่อเขาเพราะเขาพูดว่าไงเราก็รักเขาอ่ะเราก็รักเขาอ่ะอันนี้คือ20กรกฎาคมปี59ค่ะไปเดินโลตัสเพื่อนหนูเสร็จแล้วหนูก็ขับรถกระจกมาวันนี้หนูต้องเจอแฟนหนูแน่ๆเลยกับผู้หญิงคนนี้หนูต้องเจอแน่ๆจอดได้สักพักนึงเจอจริงๆเขาชะลอมาที่ล้างรถแล้วเขาเหมือนเขาเห็นรถหนูเขาเลยไม่จอดเขาเลยไปเลยเสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วหนูก็ขับตามมาทันกันที่ตรงในค่ายค่ะเขาเบรกแล้วหนูเบรกไม่ทันรถหนูก็เลยชนท้ายรถเขาค่ะเขาจอดไหมไม่จอดชนท้ายชนปึ๊กเงี้ยแล้วเขาไปต่อแต่รถหนูมันตึ๊กเงี้ยมันค่ะตัวรถอ่ะมันโดนเสาข้างแล้วเขาไปต่อแล้วก็มาเจอกันที่ตลอ1,000เสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไปทะเลไหมล่ะเขาพูดไปทะเลไหมล่ะหนูก็เลยขับเลี้ยวซ้ายซอยหน้าแล้วเขาก็เลี้ยวตามไป แล้วก็ไปคุยกัน
น่าจะเสียงดังเลยแหละน่าจะทะเลาะกันเสียงดังเลยอ่ะเขาก็ต่อยมาก่อนพอหนูล้มลงมาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ของแข็งอ่ะที่มีสีขาวๆอ่ะทุบต่อน่าจะเกิน5ทีอัพแม่ก็ภาวนาในใจว่าอย่าให้ลูกไปนะว่าป้ากับคุณตาอย่าเอาหลานไปนะฟื้นความจำมาเริ่มหัดเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเด็กที่ต้องมาหัดเดินใหม่ต้องมาทำทุกอย่างใหม่ค่อยๆหัดเขาแปรงฟันหัดเขาเดินหัดเขาอาบน้ำหัดเขาทุกอย่างอะค่ะแต่อันนี้บางทีเราประเมินไม่ได้ว่าเขาจะล้มเมื่อไหร่เขาจะเอ็นหลังเขาจะหน้าคว่ำเมื่อไหร่เราไม่รู้จนกลับมาบ้านได้สักระยะหนึ่งเขาถึงเริ่มค่อยๆจำได้ว่าอะไรคืออะไรเขาก็เหมือนลืมตาแล้วเขาก็ค่อยๆพูดว่าเนี่ยยุงเยอะจังเลยแม่มืดด้วยยุงกัดจูนเต็มเลยแล้วเขาก็มองหน้าว่าแม่จูนจำได้แล้วว่าใครทำจูนเขาก็บอกว่าผู้ชายแล้วแม่ก็เลยถามว่าใครล่ะลูกจำได้ไหมเขาก็บอกแบงค์ทำจูนตอนแรกที่ฟื้นขึ้นมาที่หนูตื่นขึ้นมาจากที่นอนหลายๆเดือนอะหนูยังบ่นกับตัวเองเลยว่าไม่ได้บอกกับใครนะเอ๊ะทำไมแบงค์ไม่มาเยี่ยมเลยก็ยังบ่นแบงค์ไม่มาเยี่ยมเลยทำไมไม่เยี่ยมเราเลยทางนั้นที่รู้จักบ้านเราพอตะหลังนึกได้แล้วว่าอ๋อคนตับเขาเป็นคนตับเขาเลยไม่มาเยี่ยมก็มีความรู้สึกเพราะว่าเจอคนที่ทำร้ายลูกเราอะไรเงี้ยค่ะนะแต่พอเวลานานไปนานเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วค่ะเพราะว่าพอไปก็ต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้มองหน้ากันหรืออะไรเงี้ยค่ะวันที่12พฤษภาที่จะถึงศาลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะเป็นนัดสุดท้ายคือนัดอัยการทางฝ่ายโจทก์ถามคัดค้านจำเลยค่ะตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นตลอดก็อยากให้มันจบไวๆเลยค่ะส่วนผลตัดสินจะเป็นยังไงอ่ะแม่จะไม่ก้าวล่วงในชั้นศาลนะคะแต่ว่าลูกแม่มาถึงได้ขนาดนี้แล้วแม่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสุดยอดที่สุดแล้วคิดว่ามัน
จ็บลบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วก็เลยไม่ต้องมาคิดว่าคิดมันมากก็เราเองที่ปวดหัวที่กว่าอะไรนี้เลยก็เลยที่ไรแห้งมาจะดีกว่าแสดงว่าชาติที่แล้วเราต้องมาทำร้ายเขาได้เลยถ้าถึงมาทำร้ายเรา